ู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์ใหญ่วันนี้ค่ะกรณีที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลที่โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์จังหวัดนครปฐมจนทำให้มีกลิ่นฟุ้งรุนแรงกระทบต่อชุมชนรวมทั้งสถานศึกษาบางแห่งต้องปิดการเรียนชั่วคราวที่เกิดเหตุเป็นโรงงานอินโดรามาซึ่งเป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีเกิดสารเคมีกลุ่มอะโรมาติกเบนซินและกลุ่มไบฟีนิลซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีน้ำหนักเบาลอยไปไกลถึง3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอนครชัยศรีอำเภอบางบัวจังหวัดนครปฐมและอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยมีประชาชน1คนที่เกิดอาการแพ้สารเคมีหลังจากนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนที่ทำงานในขณะที่เกิดเหตุมีอยู่4คนค่ะที่สุดแล้วก็ต้องรีบพาตัวเข้าไปตรวจสุขภาพเหตุการณ์นี้หลายโรงเรียนต้องปิดเรียนชั่วคราว1วันนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนพัฒน์ตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมหลังจากเกิดเหตุนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่านครปฐมก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับบอกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 นไม่มีผลกระทบใดๆเพิ่มเติมการรั่วไหลเกิดขึ้นในระยะสั้นคือท่านพูดแบบนี้นะคะโดยตัวสารที่รั่วไหลเนี่ยเป็นน้ำมันที่ใช้ในกระบวนการทางความร้อนให้กับระบบการผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งอย่างไรก็ตามทางผู้ดูแลโรงงานยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับแสดงความเสียใจและกล่าวคำว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาและในการทำธุรกิจที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้ซึ่งล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางโรงงานประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปิดโรงงานเพื่อตรวจสอบระบบทั้งหมดระยะเวลา30วันค่ะครับทางโรงงานทางบริษัทก็บอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน10นาทีแล้วก็ไม่ได้มีการรั่วไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใดนะครับ